พิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรประจำปี2563สตรีชาวอำนาจเจริญรำบูชาพระใหญ่พระมงคลมิ่งเมืองตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประชุมรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2563ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี S26 Go มี UHT แล้ว New MG Extender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่5กุมภาพันธ์2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัธิการค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะทางอำเภอมหาชนะชัยจัดพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อสืบสานและพัฒนางานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกส่งเสริมและเชื่อมโยงงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกไปสู่การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรและการท่องเที่ยวในภูมิภาคค่ะรวมถึงท่านหัวหน้าที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรประจำปี2563โดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในนามประชาชนชาวจังหวัดยโสธรและคณะผู้จัดงานกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกมีความเป็นมาตามประวัติพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทปรินิพานมาสูตรกล่าวว่าดอกมณฑารพซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษเวลาที่ดอกมณฑารพจะบานและร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่เหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจตุรงคสันนิบาตและทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราดอกมณฑารพนี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์ทั้งก้านและกิ่งเปรียบเหมือนความเสียอกเสียใจพิไรรำพันต่อกันเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เหล่าพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีณาสกหมู่เหล่าข้าราชบริพารเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันนำดอกมณฑารพที่ร่วงหล่นมาถวายสักการะพระบรมศพเพื่อเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปดอกมณฑารพที่นำมาสักการะบูชาเริ่มเหี่ยวแห้งและหมดไปต่อมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณรวมทั้งเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธจึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการะบูชาแทนดอกมณฑารพเพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้การนำข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชามีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เชื่อกันว่าแรกๆจะนำข้าวตอกใส่พานไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและงานศาสนาพิธีสำคัญต่างๆสำหรับชาวอำเภอมหาชนะชัยได้มีการนำข้าวตอกดอกไม้มาร้อยเป็นสายยาวๆแล้วประกอบกันเป็นมาลัยข้าวตอกรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีและต่อมามีการพัฒนาเป็นสู่การประกวดมาลัยข้าวตอกขนาดใหญ่ประกอบขบวนนางรำและขบวนแห่ที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามจนกลายเป็นงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรและถือว่าเป็นการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกแห่งเดียวในโลกนับแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2563อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกประจำปี2563ในวันที่3ถึง7กุมภาพันธ์2563ณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและพัฒนางานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกไปสู่การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้การเกิดการ
สร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานการแสดงขบวนแห่มาลัยข้าวตอกสวยงามการประกวดธิดามาลัยข้าวตอกนิทรรศการแสดงประวัติและการสาธิตการทำมาลัยข้าวตอกกิจกรรมจับสลากมัจฉากาชาดของกิ่งกาชาดอำเภอมหาชนะชัยกิจกรรมแห่มาลัยข้าวตอกไปถวายณวัดหอกล่องการจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนมาเที่ยวชมงานประมาณวันละไม่ต่ำกว่า 20,000 คนมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าวันละ5ล้านบาทการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดยโสธรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนอำเภอมหาชนะชัยไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วนะครับที่เจมส์บอกว่าไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับเชฟบอกจะเข้ามาชิมมาทานแกเป็นถ้วยเลยนะครับถ้าเกิดถูกใจเดี๋ยวพี่จะให้เลยนะครับแพ็คหนึ่งยินในการประชุมของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ขายวายนะครับอย่างนี้เองคุณผู้ชมคะชาวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะร่วมรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวค่ะที่บริเวณหน้าองค์พระมงคลมิ่งเมืองภายในพุทธอุทยานตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะพระมงคลมิ่งเมืองกล่าวถวายเครื่องสักการะและเปิดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานอย่างคึกคักภายในงานมีการรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองพระใหญ่โดยนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดรำสีขาวสบายสีม่วงผ้าถุงสีม่วงพร้อมกับการเกล้าผมประดับด้วยดอกจานสีเหลืองซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญตั้งเป็นแถวรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองพระใหญ่ยาวเหยียดไปจนถึงปากทางเข้าพุทธอุทยานเพื่อร่วมกันรำบูชาด้วยแรงศรัทธาซึ่งการรำบูชาองค์พระมงคลมิ่งเมืองและในแต่ละปีก็มีชาวอำนาจเจริญเข้ามาร่วมรำบูชาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานเทศบาลเมืองอำนาจเจริญส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะบูชาองค์พระมงคลมิ่งเมืองพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยกำหนดจัดงานเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลบุญเดือน3พระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอำนาจเจริญตั้งอยู่ที่พุทธอุทยานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญมีพุทธลักษณะงดงามตามอิทธิพลศิลปะอินเดียเหนือแคว้นปาละซึ่งได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่13ถึง16เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง11เมตรสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดเปลว20เมตรโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวนอกฉาบปูนบุด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่31มีนาคม2508เชื่อกันว่าพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศให้ความเคารพและเดินทางมากราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำโดยวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีจังหวัดอำนาจเจริญจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองและถือเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาขบวนแห่เครื่องสักการะพระมงคลมิ่งเมืองการแสดงตนเป็นพุทธมามกะการเจริญพระพุทธมนต์การแสดงพระธรรมเทศนาการประกวดทำนองสรพัญญะทำนองพื้นบ้านการประกวดเล่านิทานธรรมะการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันมาฆบูชาการสาธิตเครื่องสักการะบูชาอีสานการทำบุญผ้ามหากุศลการออกร้านนิทรรศการวันมาฆบูชาและการแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญและในวันสุดท้ายของงานซึ่งตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน3จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก
ณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและคณะนะคะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพราะฉะนั้นคณะตรวจเยี่ยมนี่ผมนายแพทย์วชิระเพ็งจันทร์ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวิมินทราชินีประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางน้อยตำบลก่อเอ้อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางยุภาพรวิทูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเคืองในเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเคืองในให้การต้อนรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านยางน้อยตำบลก่อเอ้อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดชอบพื้นที่จำนวน5หมู่บ้าน860หลังคาเรือนประชากร 3,676 คนมีการดำเนินงานการพัฒนาต้นแบบ5ด้านคืองานการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเช่นตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสียงตรวจสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านภูมิทัศน์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ Green and Clean Hospital สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสนับสนุนและพัฒนาเช่นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการซื้อวัสดุทางการแพทย์โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีไทยสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ชุมชนเข้มแข็งการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยนวดอบประคบยาสมุนไพรทับหม้อเกลือขยายผลสู่ชุมชนทำให้เกิดศูนย์บริการสุขภาพแผนไทยในชุมชน3แห่งประชาชนเข้าถึงบริการนวดแผนไทยเพิ่มขึ้นด้านการงานวิจัยนวัตกรรมโครงการวิจัยเรื่องความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในประชากรตำบลก่อเอ้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลิกบริโภคปลาดิบเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีและผลงานการพัฒนานวัตกรรมมหัศจรรย์ 1,000 วันสู่คลังนมแม่สร้างเด็กไทยฉลาดสุขภาพดีซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เปลี่ยนไปทำให้แม่ไปทำงานนอกบ้านมากขึ้นจึงมีคลังนมแม่ในชุมชนและมีระบบการเก็บการส่งนมโดยทางระบบขนส่งสาธารณะกองบริหารการสาธารณสุขสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญที่ระดับแรกวันปี2563นะคะของสถานีเฉลิมพระเกียรติด้านสำนักงานกสทช.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมประจำปีพุทธศักราช2562ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเนวาดาคอนเวนชั่นโฮเทลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Hearing ต่อโครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมประจำปี2562โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวมาตรา70กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา72คือติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.สำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.แล้วแจ้งผลให้กสทช.ทราบภายใน90วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและนำรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกสทช.ตามมาตรา76โดยโครงการนี้เป็นโครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคมซึ่งการประเมินดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆของกสทช.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
รวมทั้งสอดคล้องกับกรอบเวลาตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชนความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะต่อไปด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะจัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2563 NTech Day 2020ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2563 NTech Day 2020ระหว่างวันที่30ถึง31มกราคม2563ณอาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนชาติด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลปุษยตานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศด้านงานวิจัยและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และโครงงานรวมถึงการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมตามแนวนโยบายรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และมีผลงานวิจัยและบริการวิชาการต่างๆที่เป็นการมุ่งเน้นตอบสนองต่อการพัฒนาในพื้นที่ซึ่งพิจารณาเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรมมีความสำคัญต่อประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความรู้ควรเริ่มต้นที่เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศต่อไปจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนและนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมและจัดแสดงภายในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2563 NTech Day 2020 ครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มงคลปุษยตานนท์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่าการจัดงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรมประจำปี2563 NTech Day 2020 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ด้านนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการส่งเสริมนวัตกรรมของคณะตลอดจนนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินิทรรศการผลงานภาครัฐและเอกชนการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนนักศึกษาจำนวน116ผลงานและมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน105ผลงานแบ่งเป็นผลงานประเภทโครงงานระดับก่อนอุดมศึกษาจำนวน25ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับก่อนอุดมศึกษาจำนวน25ผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษาจำนวน13ผลงานและโครงงานระดับอุดมศึกษาจำนวน54ผลงานและการแข่งขันทักษะเชิงวิศวกรรมจำนวน128ทีมได้แก่การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้จำนวน18ทีมการแข่งขันการออกแบบสะพานจำลองจำนวน52ทีมและการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมปลายจำนวน58ทีม
สำหรับกิจกรรมบนเวทีกลางยังจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการด้านพลังงานกับการขับเคลื่อนประเทศและการเสวนาวิชาการจากผู้ประกอบการในพื้นที่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและทางคณะยังเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชาการแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาซึ่งภายในงานยังมีการออกบูธรับสมัครงานจากบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆตลอดการจัดงานครั้งนี้ด้วยช่วงนี้ไปติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 22,800 บาทขายออกบาทละ 22,900 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 22,391 บาทขายออกบาทละ 23,400 บาทขอบคุณ www.goldtraders.or.th ราคาน้ำมันดีเซล25บาท99สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 22บาท64สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 25บาท38สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 25บาท65สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มาจาก oilthai.blogspot.com ไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันกันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ19องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:43 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:26 น.ช่วงนี้ขอขอบคุณ New MGX Tender กระบะพันยักษ์ให้มากกว่าความแกร่งนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลค่ะและก็อีกหนึ่งช่องทางรับชมได้ทางช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ